ผักอบกรอบกำลังฮิตจะทำเหมือนที่เขาขายแบบเป๊ะๆก็ยากวันนี้จะมาลองทำแบบง่ายๆด้วยวิธีบ้านๆคลิปนี้จะมีการอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนเตาอบรวมถึงไมโครเวฟให้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยคลิปนี้ป้าหนึ่งเลือกใช้เป็นผักคะน้าก่อนนะผักอื่นยังไม่ได้ลองเวลาใช้งานเอาก้านแข็งๆออกด้วยยังไงผักล้างทำความสะอาดให้ดีซับให้แห้งก่อนใช้ด้วยนะคะน้าบางคนอาจจะห่วงว่าเอ้ยมันมีสารตกค้างอยู่ค่อนข้างเยอะหรือเปล่าถ้ากังวลในจุดนี้ก็เลือกใช้พวกคะน้าออร์แกนิกคะน้าปลอดสารหรือปลูกเองก็ได้นะเมื่อก่อนป้าก็เคยปลูกเราจะเลือกเฉพาะส่วนของใบไปอบนะผักอื่นๆที่เขาฮิตทำขายในช่วงนี้เป็นผักอบกรอบอย่างเช่นพวกบรอกโคลีแครอทเห็ดอะไรแบบนี้ทำด้วยวิธีนี้ไม่ได้นะคะที่เห็นเขาขายการกรอบๆสีสวยๆแบบนั้นเขาใช้กระบวนการฟรีซไดทอดสูญญากาศใดๆก็ตามแต่ซึ่งเครื่องเนี่ยแพงมากป้าซื้อมาทำให้ดูไม่ไหวนำผักที่ล้างหั่นซับให้แห้งเรียบร้อยแล้วมาใส่น้ำมันพืชลงไปใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้ค่ะจากนั้นคลุกให้น้ำมันพืชเคลือบทั่วใบผักก่อนเตรียมผักใครจะใช้หม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันเตาอบเปิดเครื่องวอร์มรอไว้ก่อนเลยนะคะนำผักที่คลุกน้ำมันพืชแล้ววางเรียงลงไปแนะนำว่าให้วางเรียงบนตะแกรงแบบนี้แล้วค่อยเอาไปอบไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามผักจะกรอบง่ายกว่าค่ะยกเว้นถ้าจะอบด้วยไมโครเวฟเลือกภาชนะที่เหมาะกับไมโครเวฟเท่านั้นเด้อโอ้ยป้าต้องมาวางเรียงห่างๆการเปลืองเนื้อที่วางซ้อนๆทับๆกันเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูในช่วงท้ายนะจ๊ะผักเอามาอบเสียคุณค่าทางสารอาหารหมดคือคะน้ากินดิบก็ยากอะเนาะเด็กบางคนก็ไม่ยอมกินเลยป้าลองอบด้วยวิธีนี้ดูแล้วปรากฏว่าเด็กที่บ้านป้ายอมกินคะน้าค่ะอาจจะยังมีรสขมๆของคะน้าเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะตอนอบถ้าโรยเกลือซะหน่อยอบเสร็จใหม่ๆกรอบๆร้อนๆกินเพลินอร่อยมากๆมาดูการอบด้วยวิธีแรกการอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันวอร์มหม้อทอดให้เรียบร้อยจากนั้นอบที่140องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีหรือจนกระทั่งกรอบตามต้องการเตาใครเตามันนะระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันถ้าใครลืมโรยเกลือก่อนอบอบเสร็จแล้วค่อยโรยทีหลังก็ได้อบเสร็จผักเขาจะมีขนาดที่เล็กลงนะคะดังนั้นตอนก่อนอบเนี่ยอย่าตัดผักให้เล็กมากเดี๋ยวมันจะปลิวหายไปซะก่อนป้าคลุกน้ำมันเยอะขนาดนั้นหนูไม่โอเคอะค่ะมันดูแล้วแบบน่าจะอ้วนอันนี้ลองทำแบบไม่คลุกน้ำมันให้ดูนะคะซึ่งจริงๆแล้วทำได้ไม่คลุกน้ำมันก็ได้ค่ะเพียงแค่ว่าป้าว่าคลุกแล้วมันอร่อยกินเพลินกว่าเท่านั้นเองวิถีคนอ้วนอะเนาะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะใครไม่อยากคลุกน้ำมันไม่ต้องคลุกก็ได้จ้านี่คือผักที่ไม่คลุกน้ำมันก็กรอบอยู่นะดูสิเห็นไหมการอบด้วยหม้ออบลมร้อนอันนี้อบพร้อมกันเลยนะคะทั้งคลุกน้ำมันและไม่คลุกน้ำมันอบผักในหม้ออบลมร้อนที่วอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะอบที่140องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีหรือจนกระทั่งกรอบตามต้องการผักมันเบาอะนะคะอาจจะมีปลิดปลิวไปบ้างระหว่างอบอันนี้เป็นแบบคลุกน้ำมันกรอบอร่อยดีมากเลยค่ะแบบไม่คลุกน้ำมันก็กรอบดีอยู่ค่ะสำหรับการอบด้วยเตาอบวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยแล้วนำผักเข้าไปอบที่150องศาเซลเซียสอบเป็นเวลา5นาทีหรือจนกระทั่งกรอบตามต้องการนะคะผักจะหมดนะเลยอบทีละนิดไม่ต้องตกใจไปผลออกมากรอบดีค่ะไม่ว่าจะคลุกน้ำมันหรือไม่คลุกน้ำมันเดี๋ยวไปต่อกันที่วิธีการทำด้วยไมโครเวฟเลือกใช้จานหรือภาชนะที่นำเข้าไมโครเวฟได้นะคะขอเน้นย้ำตรงนี้เลยนะนำเข้าไมโครเวฟด้วยไฟแรงสุดเป็นเวลา1นาทีหรือจนกระทั่งผักกรอบตามต้องการแนะนำว่าถ้าเพิ่งทำครั้งแรกอาจจะเอาเข้าสัก30วินาทีก่อนถ้ายังไม่กรอบก็ค่อยๆเพิ่มเวลาไปทีละนิดทีละนิดนะคะเพราะว่าถ้าเวฟนานเกินไปผักไม่แน่นอนเรื่องของการใช้ไมโครเวฟต้องค่อยๆปรับไปนะคะเพราะว่าเวลาที่ใช้เนี่ยมันขึ้นกับกำลังไฟของไมโครเวฟเราด้วยขึ้นกับปริมาณผักที่ใส่เข้าไปด้วยค่ะไมโครเวฟป้ากี่วัตต์อันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าเก่าแล้วจำไม่ได้ที่เห็นอยู่นี้เป็นผักที่ไม่ได้คลุกน้ำมันแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟมานะจ๊ะความกรอบก็โอเคอยู่นะแล้วก็สีสวยดีด้วยแหละ
ถ้าจะเอาเข้าทีละเยอะๆแบบนี้นะคะ1นาทีอาจจะไม่กรอบต้องเพิ่มเวลาเอาเด้อปรับเอานะสังเกตผักของเราเอาเวฟจนกรอบแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะอันนี้แบบไม่ได้คลุกน้ำมันแล้วถ้าไมโครเวฟคลุกน้ำมันไม่ได้หรอป้าได้ค่ะในจานนี้ก็คลุกน้ำมันมานะคะหลังจากนำเข้าไมโครเวฟมา1นาทีออกมากรอบดีจ้าป้าเอาผักวางทับๆกันได้ไหมอ่ะวางห่างๆกันแล้วเปลืองเนื้อที่จังเลยทำได้นะคะแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นหลังจากอบแล้วเนี่ยผักที่ได้บางส่วนก็กรอบบางส่วนก็ไม่กรอบต้องมาเสียเวลาแยกค่ะแล้วผักบางใบก็แบบกรอบครึ่งใบไม่กรอบครึ่งใบอะค่ะค่อนข้างลำบากลำบนดังนั้นตอนอบไม่วางทับกันจะดีกว่าเนาะป้าทอดก็กรอบเหมือนกันจะอบทำไมเสียเวลาใช่เลยค่ะเอาไปทอดก็ได้กรอบเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าคลิปนี้ป้าหนึ่งมาสอนทำผักอบกรอบไม่ได้สอนทำผักทอดกรอบนะจ๊ะทำแล้วแนะนำให้กินเลยค่ะไม่ต้องเก็บไว้นะเพราะว่ากรอบไม่นานป้าแล้วมีผักอันไหนอีกบ้างที่น่าจะทำได้ที่เห็นกันบ่อยๆก็น่าจะเป็นพวกใบมะกรูดนะคะคลิปนี้ไม่ได้คำนวณต้นทุนให้นะจ๊ะป้าซื้อผักมา2กรัม20บาททำไปกินไปไม่ได้รวบรวมไว้ให้ดูค่ะว่า20บาทได้เยอะแค่ไหนขออภัยด้วยนะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ